เข้าเวรทั้งคืนเลยนะเอางี้ไอ้กอมแต่ที่แน่ระบบมึงได้ล้าน3ไว้เอาไปซื้อฟูเรียไปกูให้มึงโง่โง่ไอ้เหี้ยมึงเป็นคนที่ไม่รู้ไอ้เหี้ยอะไรเลยมึงไม่รู้มันก็วนกลับมาเฮ้ยบังมึงเดี๋ยวเอาของกระดาษเขียวเลยเพื่อนกระดาษเขียวกระดาษเขียวไปเลยเอาของไปเลยกระดาษเขียวนะเพื่อนเจอทุกเปิดกระชาปะล่ะก็ได้เจอทุกเปิดกระชาก็ได้เพื่อนเอามึงสะดวกอ่ะเจอที่ไหนอ่ะไม่ใช่ของมึงดิไม่ใช่ของกูดิเพื่อนเอาไปเลยมาไปเลยที่คิดบ้าวะรอที่เดิมรอที่เดิมเพื่อนไอ้ที่เพี้ยนอะวะสรุปเรื่องพระเอกหนังยังไงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมึงบ้าไปไหนสัตว์อ้าวยังไงเนี่ยจะเล่นไหมสรุปจะเล่นไหมไม่ด่าก็ไม่หยุดสรุปจะเป็นพระเอกหนังกูไหมเนี่ยอะไรถ้าเกิดปลายปีนี้ดังนะเอาไหมจะเล่นไหมทากี่ซีนก็น่ามีแค่มาเป็นซีรีส์ว่ะว่าจะทำเป็นซีรีส์อะไม่อยากทำเป็นแบบเป็นภาพยนตร์อะอยากทำเป็นซีรีส์ไปเลยก็ว่าก็น่าจะเกิดอยู่ดูแลขอสัก10ตอนน่ะ10ตอนเฮ้ยพล็อตเรื่องดีนะมันเป็นแนวแบบว่าก็ที่วางงบไว้ก็ประมาณ10ล้านนะสำหรับเรื่องเนี้ยมึงสร้างหนังเหี้ย10ล้านวะโอ้ยเหี้ยหนังดีไอสัตว์หนังมันดีมันก็ต้องอย่างงี้แหละเพื่อนใครไปพุ่มกับอ่ะกูตัวพุ่มกับไอเหี้ยมันต้องลองของพวกเนี้ยเพื่อนไอเหี้ยใช่ป่ะล่ะกองมึงมีใครบ้างอ่ะกองกูหรอมีกูพี่กูคนเดียวเลยในกองอ่ะมีแค่กูคนเดียวแต่อย่างที่บอกเป็นหนังแบบแนวอินเดียคอมเมดี้อ่ะให้ถั่วมันออกแนวให้ถั่วๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคแต่ว่ากูว่าซีนมันโอเคอ่ะหนังมันเป็นแนววิ่งอ่ะสร้างหนังหรือมึงถ่าย TikTok อ่ะคนเดียวเนี่ยคนมันจะทำหนังมันไม่เกี่ยวหรอกเพื่อนมันจะมีกี่คนอ่ะสุดท้ายถ้าเนื้อหาภาพยนตร์มันดีมันก็จบถูกป่ะไอ้เนื้อหาซีรีส์มันไปได้อ่ะคือตั้งแต่ตอน1ตอน9คือวิ่งอย่างเดียวนะพระเอกกับนางเอกวิ่งหลบกันอย่างเดียวคือไม่มีคุยนะจะมีแต่เสียงเพลงอินเดียขึ้นตลอดตั้งแต่ตอน1ตอน9เลยจน EP ที่9อ่ะพระเอกจะพูดกับนางเอกเลยคือแบบช็อตมันเหมือนกับเป็นช็อตเลิฟซีนอ่ะเกือบว่าแบบวิ่งมาแล้วเจอกันแบบหน้าชนหน้าปั๊บแล้วเพลงอินเดียขึ้นฮาลามาเซมบรอแล้วจังหวะพระเอกพูดนางเอกว่าผมมีถั่วมาให้คุณนะครับนางเอกตอบกลับเลยฉันก็อยากจับถั่วของคุณเหมือนกันค่ะจบคัทตอน10จบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแล้วตอนที่5 6อ่ะวิ่งทั้งเรื่องเลยวิ่งกันหมดเลยทั้งเรื่องวิ่งหลอกหลบวิ่งสับหลบกันทั้งเรื่องเลยวิ่งทั่วเมืองเลยวิ่งกันทุกมุมอ่ะจะบนเขาจะตรงต่อนอวิ่งหมดวิ่งหมดตอน1ตอน9คือวิ่งหากันอย่างเดียวไม่มีบทพูดกูว่าได้ปะกูว่ารั่วไม่ได้เนาะหมายถึงว่าตัวบทมันรั่วเหรอสมองมึงอ่ะรั่วไอ้หน้าหี่เย็ดแน่จะเล่นป่ะเนี่ยเอาไงเล่นที่อะไรกูต่อคิวในเมืองโคตรนานเลยเนี่ยตัวร่มเหลือเพื่อนสองคนเหรอเออโหยัดแม่เอาไงอ่ะสองคนนะไอ้คนก็ได้บทเล่นปะล่ะพวกมันสตรีมไปดิดีก็จบไอ้คนไหนเล่นปะล่ะไม่รู้ไอ้คนมันเข้าคิวยังไงน่าจะยังบอกว่าคนคิวหน้ากูคิวนึงอ่ะกูต่อคิวมาเกี่ยวกี่นาทีแล้วกูไอ้แวนซ้อมไอ้แวนซ้อมอยู่เหรอซ้อมพี่แวนแวนโดดร่มป่ะซ้อมเหรอซ้อมพี่ซ้อมโอเคน้องไอ้แบกอ่ะมันเลือกทีมไม่ได้หรอกเออผมไม่เลือกแก๊งแค่นั้นอ่ะจำไม่ได้แบนคำที่มึงพูดกับกูไว้แค่นั้นพี่ทุกวันเนี่ยเขาให้ผมเล่นพับจีก็บุญละถ้าผมเออไม่เป็นไรผมบอกให้เอาไว้อะไรคือแค่จำไว้ยังเลือกทีมนะยังไม่ได้เลือกพี่เลยตัวรบกับพลตัวรบเอาดิโอเคไอ้พลตอบกูต่อคิวทำเพี้ยเลยวันนี้ยัดแม่ผมเลือกพี่อยู่แล้วบางมันติดต่อมอเหรอรอเฮียเดี๋ยวเพื่อนกูต่อโคตรนานเลยยัดแม่โชว์โดดล่มเนี่ยเพื่อนโอ้ยไม่โดดโอเคเรื่องเอาพี่บอลไม่ว่าโหดูพี่ดิมันไม่เหมือนกันไอ้เหี้ยมันไม่ได้เลือกทีมมันเลือกแก๊งโอ้โหมันเลือกแก๊งตอนแรกอ่ะถ้าเลือกแก๊งก็มาดิจะโดดร่มกับพี่หรือจะเข้า GTA ไปเล่นอ่ะเลือกเอาจะเอาอะไรจะเลือกอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ตอนนี้ผมซ้อมแล้วผมเลิกแล้วอย่าดูก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาโหพี่รอห้องมันจบก่อนถูกอ่ะ3เกมเองจริงสรุปยังไงเนี่ยจะยาวแบบไหนเนี่ย3เกมเองตู้เหี้ยแบบนู้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาไอ้เหี้ยเกมเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยเกมเปล่าแล้วบอกไฟดับไปไหนเหรอไฟดับมาสองแป๊บเดียวมือบอกไฟดับดิมึงกดไฟดับแล้วมึงก็กดไอ้สตรีมเป็นออฟไลน์ดิเอออดิกูต่อคิวทำเพี้ยอะไรเนี่ยตอนแรกกูต่อต้อง200กว่า
เป็นเฮียอะไรคิดมากนะเพื่อนเฮียเฮียบอลมึงเงินอะไรมึงรู้ปะเท่าไหร่วะใส่สองล้านเท่าไหร่นะ30เลยเหรอใช่โคตรรวยอ่ะพี่ถ้ามันขายของหมดมันน่าจะมีประมาณ35มั้งโอ้โหนี่อ๋อนี่คือไปขายของหมดตู้เลยใช่ป่ะมันถึงมี32ล้านอืมเหี้ยโคตรรวยเลยหน้าหีปั๊มบริษัทพี่ยังพี่ที่มีกี่ล้านกี่สิบล้านที่มีประมาณ10เกือบ20อ่ะแต่ยังได้ของยังไม่ได้เปิดเลยนะโอ้โหถ้าแก๊งรวมกันนี่เกือบ100ล้านด้วยพี่รู้ป่ะถูกแต่มึงอย่ามาทำเป็นชวนคุยยังไงเนี่ยผมเล่นผมซ้อมอยู่เดี๋ยวจะจบผมไปเรื่อย3เกมมาซ้อมเองจำไหมแค่นั้นผมซ้อม3เกมจำไหมแค่นั้นโดดดีกว่าโดดล้มดีกว่าเฮ้ยปล่อยไปพี่ชวนผมเคยปฏิเสธป่ะนี่ไงปฏิเสธไม่หมายถึงว่าถ้าผมไม่ติดซ้อมไม่ติดอะไรดิไอผมกดไว้ไอเทคโนเดี๋ยวดีๆแป้งเลือกทีมยังมาเล่นเป็นพระเอกหนังให้พี่ไหมล่ะเฮียมาไปซะละพี่โบ๊ทแกเล่นเดอะซิมแหละเงินแม่งโคตรเยอะเลยสัตว์แล้วไม่มีคนหรอกพี่วะไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยหัวเห็ดเป็นแกเล่นหรออยู่ว่าเถอะอยู่ออเดียนนะหอมหอมโดดลงกันปะขออีกครึ่งชั่วโมงทำอะไรวะกูทำเรื่องไอ้นี่อยู่จะอัปเดตตามมึงจะไม่ได้ทีมใช่ไหมอย่างนี้เขาไม่ได้เล่นหรอกเพื่อนเมื่อวานมันบอกว่ามันบอกเมื่อวานมันโป๊กบอกว่าขอรับของแป๊บนึงเฮ้ยสตรีมไม่ได้เล่นแล้วนะเว้ยพี่อย่ามาเล่นอย่างนี้ขอ20นาที20นาทีเพราะว่าเล่นเปล่าพี่กูจะอัปเดตไม่เล่นไม่เล่นไม่เข้ามาดิเอ้ยสันแดงได้ป่ะสันแดงได้ไหมกูจะทำไอ้เมื่อวานพูดในสตรีมไปจะทำคล้ายๆบิตคอยน์เหรียญคริปโตอ่ะในเมืองในโทรศัพท์ไปคุยพี่ได้เสร็จแล้วแต่คือกูจะใช้ชื่อเหรียญเป็นแบบชื่อแก๊งอ่ะดูไว้ NPR over อะไรแบบเนี้ย political police medicวิธีก็คือทุกอย่างจะดึงจาก database ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรจำนวนคนการฟาร์มอีโคโนมี่การขับรถทำงานดำทุกอย่างที่เป็นคุณค่าของแก๊งนั้นเหรอกับจะมีเกี่ยวกับการสวิงขึ้นลงของเหรียญสนุกกูรู้แต่ว่าสวิงขึ้นลงของเหรียญแบบนั้นอ่ะมึงจะคาดคะเนยังไงวะเช่นสมมุตินะรอบนี้กูเพิ่งเปิดกาชาไปสมมุติกูยังไม่ได้ขายของใช้ตัวของระบบดิใช้ตัวระบบกาชาด้วยก็เอาเปิดกาชาไม่นับคือทุกอย่างที่ database อย่างเงี้ยนับเช่นแบบขายของจกปูนทำงานดำแล้วทรัพยากรในตู้ล่ะนี่นับหมดเช่นอย่างของกูยังไม่ได้เปิดกาชาที่กูเปิดมาเหรียญกูกระโดดราคาขึ้นหมดเลยอ้าวมันก็แล้วแต่กูบอกมึงได้ไม่หมดเพราะถ้าสมมติกูบอกหมดพวกมึงก็จะรู้มึงก็จะรวยไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีแค่กูกับพี่แดงสองคนที่รู้ไม่ได้หมายถึงว่าให้มึงบอกกูแต่หมายถึงว่าที่กูจะบอกอะกูจะบอกว่ามันจะยากตรงที่ว่ารายละเอียดดีเทลมันอย่างนี้ไอ้โจ๊กอย่างนี้ไอ้โจ๊กก็รวยดิไม่กูคิดไปแล้วว่ากูจะไม่เล่นกูตัวกูกับผบจะไม่เล่นจะเป็นแบบตัวถามตรงตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่อะไรในเมืองเงินเฮ้ยไม่มีหรอก200,000มันจะเป็นรับฟูลเหรอได้ไงบ้าป่ะไอ้กูไอ้เชี่ยกูยังไม่เปิดกาชาไม่มีทางจริงเดี๋ยวมาคุยอ่ะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วขออีก15นาทีแป๊บนึงเข้าเวรทั้งคืนเลยนะเอางี้ก๊อฟจากที่แน่ระบบมึงได้ล้าน3ไว้เอาไปซื้อฟูลเหรอไปกูให้งงโง่เหี้ยมึงเป็นคนที่ไม่รู้เหี้ยอะไรเลยมึงไม่รู้มันก็วนกลับมามึงเชื่อป่ะไม่สารแต่มึงอยากจะด่ามึงอยู่ดีอ่ะมึงเชื่อป่ะตอนแรกกูอ่ะขายไอ้ที่รถที่มันที่เอามาแรงปออ่ะมันมีคนมาขอซื้อกู 250,000 พี่ก็พอดีพี่แบกูก็โอเค 250,000 ก็ได้กำไรใช่ป่ะแล้วกูก็ไปตั้ง 250,000 กูหักภาษี 70,000 กูโง่แล้วนะพอมีเหี้ยนี่โดน 4,500,000 กูรู้ฉลาดขึ้นไปเลยว่าโง่ทั้งคู่นะพี่มันไม่ได้กระจายไม่มันมองโง่ทั้งคู่ไม่ได้น้องมันต้องมีคนที่โง่คนเดียวแล้วถูกพุ่มไอ้มุ่งไอ้ก๊อฟมึงสนใจเล่นหนังให้กูป่ะกูจะทำหนังในเมืองเอาวะเป็นซีรีส์ให้ถั่วกลัวเธอรักเป็นหนังออกแนวอินเดียเป็นแบบว่าแต่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นไงพี่ไหนเล่าเนื้อมานิดนึงได้ป่ะก็ตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่9อ่ะคือจะเป็นพระเอกกับนางเอกจะวิ่งหากันทั้งเรื่องเลยแล้วเราจะเปลี่ยนซีนฉากการวิ่งไปเรื่อยๆอ๋อจะวิ่งวนไปเรื่อยๆใช่วิ่งหากันแต่ไม่เจออ่ะคือแบบวิ่งกันแต่ไม่เจอแต่ระยะไม่ไกลนะแต่วิ่งยังไงก็ไม่เจอการถูกป่ะใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวสุดท้ายตอนที่10จะได้เจอมันออกไปแล้วซีรีส์ติดตามว่ะเออหาพี่หาคนได้อยู่แต่ว่าอยากพี่อยากได้นางเอกเป็นนางเอกเจ้าน้ำตานิดนึงอ่ะว่ามันลุ้นอ่ะนั่งลุ้นชัวร์อยากได้ดูแบบว่าคือตีบทแตกนิดนึงอ่ะแต่พระเอกคือพระเอกอยากได้ดูแบบสบายๆเล่นง่ายๆไม่มีอะไรมากพระเอกไม่เก่งไม่เก่งใช่ป่ะไม่เก่งขอไม่เก่งใช่ไม่ต้องหลอกก็ได้ก็หาอยู่แต่ว่ามันไม่มีคนเล่นให้ไงตอนนี้ลำบากเลยไม่ต้องหลอกผมหลอกดิเล่นยากมันตีขี้เมาเลยใ
ตีมไปก่อนเลยมันไม่หลอกใครเล่นไหมมีใครสนใจเล่นปะไม่ต้องหลอกก็ได้หลอกก็ได้แต่ว่าไม่ซีเรียสเลยตัดเองไม่หลอกทิ้งดีกว่าพี่อย่าไปพูดเรื่องนี้เลยทำอะไรกันเล่นอะไรน้องซีรีส์พี่ซีรีส์พี่จะทำซีรีส์ในเมืองซีรีส์อ่ะให้ถั่วปูทะลักเอาไหมพี่แบงค์ช่วยทำมาหากินกันก่อนดิอะไรวะนี่ในหน้าเฟซผมน่ะไหนอ่ะ All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying away